พลาดไม่ได้10 Fight 10 Presented by GS Battery เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของซีซั่นที่2ก็คือคู่ที่11ซึ่งเป็นคู่พิเศษคู่สำคัญเป็นไฮไลท์เลยนะครับระหว่างทีมแบ็คก็คือรัศมีแขอายุ34แล้วนะครับก็ต้องมาชกกับทีมไวท์เอ็กทิตินันอายุ42ปีอายุมากกว่านะครับชกกันในรุ่นใหญ่ครับรุ่นครูเซอร์เวทพิกัดน้ำหนัก 90.72 กิโลกรัมซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มีการชั่งน้ำหนักนะครับรัศมีแขเนี่ยชั่งได้ประมาณ90กิโลกรัมส่วนเอ็กเนี่ยได้ประมาณ83กิโลกรัมผ่านเกณฑ์ทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยทีมแบ็คเป็นต่ออยู่นะคือคะแนนเนี่ยนำทีมไว้10ต่อ7คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าทีมไว้เนี่ยต้องการจะตีตื้นวันนี้จะต้องน็อครัศมีแขเพื่อให้ได้3แต้มถ้าได้3แต้มก็จะเท่ากับเสมอกันก็ได้เป็นแชมป์ร่วมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะแค่คะแนนก็แพ้ทีมแบล็คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันอยู่ที่ทีมไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยให้สัมภาษณ์พิเศษบางช่วงบางตอนกับบรรจงชงข่าวนะถึงความพร้อมในการชกในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปฟังดูนะต้องบอกก่อนว่าทีมไว้เนี่ยก็ต่อยท่ามกลางแรงกดดันเรื่องของคะแนนรวมนะคือวันนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าไว้เนี่ยน็อกแขไม่ได้เนี่ยไว้แพ้คุณเอ็กเองเนี่ยมีแรงกดดันเรื่องนี้ไหมก็จริงๆแล้วผมก็จะเอาเท่าที่ซ้อมขึ้นไปบนเวทีให้มากที่สุดครับส่วนผลจะเป็นยังไงหรือว่ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามวยชกค่ะใส่รองเท้าวิ่งค่ะวิ่งอย่างเดียวอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นค่ะจะวิ่งเข้าหาหรือจะวิ่งถอยตามกฎค่ะถ้าวิ่งออกนอกสนามได้ยินดีค่ะได้ข่าวมานะว่าจะเล็งตรงหน้าท้องนี่จริงปะก็เล็งทั้งตัวครับไม่มีตรงไหนเป็นพิเศษครับทำได้ก็ทำได้ทั้งตัวแหละครับอันนี้เขาบอกเล็งทั้งตัวนะอันนี้ส่วนมากเอาจริงๆตั้งใจจะเล็งใต้กระจับค่ะแต่ว่ากลัวเป็นการที่เราจะไม่ได้คะแนนตรงนั้นนะฮะก็เลยก็ต้องเล็งตามจุดที่ได้คะแนนครับมีบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแขเนี่ยเดี๋ยวจะห่วงสวยเปล่าคือหมายว่าพอคุณเอ็กนี่ออกหมัดเยอะๆนี่กลัวจะเข้าหน้าเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยจะเอาแต่ปัดป้องหรือเปล่าอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วจริงๆแขเตรียมไว้แล้วฮะเพราะว่ากะทำหน้าหลังจากชกมวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางหมอพร้อมทางคลินิกพร้อมทางเราก็คือพร้อมมากแล้วใช่หมายก็ว่าพร้อมที่จะยับใช่ไหมอ๋อไม่ยับก็ได้นะคะได้หมดค่ะนะตอนนี้ค่ะแต่ถ้ายับมาจริงๆก็แต่ถ้าจริงๆแล้วก็ถ้ายับก็ไม่เป็นไรทางเรามีทางหมอเรามีทางพงทางแพทย์ดูแลอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาพร้อมนะครับคุณเอ็กเป็นไงมั่งคืออายุเรามากกว่าหลายปีเหมือนกันตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบไหมอายุมากเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าครับเพราะว่าความนิ่งความมีสติความผ่านโลกมาเยอะทีนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับความคาดหวังของสังคมเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยเป็นคู่พิเศษคู่ที่11เขาเพิ่มคู่นี้มาต่างหากเลยนะให้ทั้งคู่เนี่ยฝากกับแฟนๆมวย10 Fight 10หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยตั้งใจซ้อมแล้วก็มาดูว่ามันเป็นแค่มวยดาราหรือเปล่ามันต่อยกันจริงไหมก็ลองดูคู่นี้แล้วกันครับมันก็อยากจะบอกทางบ้านว่าเราสองคนต่างซ้อมมาเยอะมากแล้วก็ซ้อมกันมาหนักมากนะฮะแล้วเราก็ตั้งใจมากกับรายการนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คนทางบ้านเนี่ยส่งกำลังใจให้เราทั้งสองคนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยพร้อมจะแสดงศักยภาพของเราทั้งสองคนให้มากที่สุดครับคืนนี้นะครับติดตามดูนะครับคุณจะได้เห็นรัศมีแขในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็คุณเอ็กซ์ทิตินันที่จะได้ต่อยกันอย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนค่ำคืนนี้นะครับติดตาม20:05 PMทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23วันนี้ขอบคุณทั้งคู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบางช่วงบางตอนที่ไปสัมภาษณ์วันนี้นี่นะครับก็รัศมีแขนี่ไว้หนวดไว้คราวนี่ดูดุขึ้นนะแต่ก็เดี๋ยวติดตามดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงผลจะออกมาอย่างไรนะครับ20:05 PMนะครับย้ำอีกทีหนึ่งช่อง Workpoint กดหมายเลข23นี่นะครับ